ส่วนทางด้านดร.วิทยาเมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานเปิดกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่6มกราคมที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านกีฬามีสุขภาพพลานามัยที่ดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักเสียสละและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา